าเมนเข้าสู่สเตจที่2ครับเราจะให้ใช้เวกบอร์ดแบบมืออาชีพครับใครประคองตัวได้นานที่สุดก็ชนะไปครับ1วินาทีมีค่า1คะแนนมาดูคนแรกครับปาดครับหลังจากคราวที่เราได้ไป5คะแนนมาดูสเตจนี้กันครับไปแล้วครับเอาแล้วครับประคองตัวให้ได้เป็นพอครับจะยืนจะนั่งเราไม่ว่าครับมันยากนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาแล้วครับผ่านไปได้ครับโอ้โหแล้วยังไงครับยังไงครับตอนนี้เอาวินาทีนะครับเอาเป็นวินาทีครับไม่ต้องผ่านดูเอาจังโอ้โหหลุดไปครับเหมือนพยายามจะยืนครับหลังจากที่นั่งมาสักพักโอ้โหรู้สึกว่าอยากจะยืนครับพอยืนปุ๊บโอ้ยลงน้ำไปได้ไป14วินาทีครับไม่ถึงที่ปลายถ้าพี่ผ่านได้เท่านั้นเราก็จะได้ลดลงเฮ้ยอย่าไปกลัวปัดท่อแค่คิดว่าถ้าเล่นเวกบอกแล้วไม่ยืนจะเล่นทำไมคะครับตายหมดเลยลองยืนดูครับก็เลยล้มแม่น่าเสียดายมาดูจูนกันบ้างครับสู้ตายเอาละครับจะประคองตัวได้กี่วินาทีมันยากครับคุณจบไปแล้วครับโอ้โหนี่ครับออกตัวได้ดีทีเดียวโอ้ยปัดจ้อความไปซะแล้วครับดูภาพช้าอีกครั้งนี่ครับโอ้โหเสียหลักไป3วินาทีครับบอกแล้วว่าจะหลังโค้งแรกให้ดูมันยากครับคุณผู้ชมและนี่เป็นครั้งแรกด้วยให้มาประคองแบบมืออาชีพสู้ๆค่ะไปแล้วค่ะพร้อมไปนะครับโจจะมาโอ้ยนาฬิกาจับเวลาหรือยังครับเนี่ยดูครับพอแตะน้ำผมไปซะแล้วโอ้โหยังอุตส่าห์จับเวลา1:24วินาทีครับมาดูพิงกันบ้างโอ้ยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะโดยเฉพาะเห็น2คนแรกเป็นยังไงครับเอาละครับไปนะครับไม่เอาขวางมาเลยครับปัดโตไม่ได้ลงดาวตกครับขวางบอดครับว่าดีมีหรือจะรอดครับจับเวลาที่1:32วิแม่คนจับก็ช่างจับนะครับเนี่ยยังไม่ถึงห้องเลยมาวันเสร็จจริงๆเราเปล่าเรามาเล่นบ่อยมากเล่นหนูวันนี้ไม่ได้ลงตีลังกาแค่แอบๆให้เพื่อนเขาแบบตัวอยากให้คนอื่นชนะเล่นวันนี้ว่างานเล่นวันนี้วันนี้คือแบบพอเหอะอายเขาเอามาดูคนต่อไปดีกว่าข้างหลังเริ่มโมกันแล้วครับมาดูแอนนากันอ้าวโอ้โหตั้งสมาธิกันเลยครับแอนนาจังที่ยังทำได้ไม่ดีว่าจะได้อันนี้ครับโอ้โหจะวางบอดโอ้โหจับเวลานี่ครับได้เท่าไหร่โอ้โหยังอุตส่าห์จับได้สุดจนข้ามแปดวิมาดูเบลกันบ้างครับครับเบลขอซ้อมก่อนครับขอซ้อมก่อนครับแล้วก็เริ่มไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วมันยากจริงๆครับเอากระดานของมือโปรมาใช้เนี่ยแม่แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากมาเล่นนะครับมาลองสักหลายๆรอบนะครับก็จะเกิดความชำนาญครับก็สามารถยืนได้ไม่ยากครับไม่ยากแต่ตอนนี้เราให้สาวๆนี่ลองเป็นครั้งแรกก็ให้ยืนเลยครับกว้างมากค่ะกว้างมากอ่ะทุกคนไม่เคยยืนมาก่อนครับเพราะฉะนั้นน่าจะขมำไปตอนนี้เรามาดูน้องไปกันครับจะไปได้กี่วินาทีไปได้ครับไปได้ครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาไปชิวเลยครับโอ้โหมาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับน้องฟ้านี่ลงมาแล้วก็ใช้หลักมวยชายาหรือเปล่าไม่ทราบครับประคองตัวมาได้โอ้โหยังน้อยก็ 5.32 วิครับแล้วก็คว่ำไปครับเอาละครับมาดูโมโม่กันบ้างครับแค่เริ่มต้นก็ผวาแล้วครับโมโม่เอาแล้วไปแล้วโมโม่ไปไกลๆเลยนะไปไม่ไกลครับไปไม่ไกลเท่าไหร่แม่สาไล่ให้ไปไกลๆหน่อยตกอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับนี่ครับดูภาพช้ากันอีกครั้งโอ้โหได้ไป 1.95 วินาทีครับเอาละครับแพรขอทดลองนะต้องตรงนี้แน่นอนไม่ต้องไปไหนไกลนะคะจ้องหนูแค่ตรงนี้พอชัวร์แพรต้องไปไกลๆครับไปไกลๆไปชิวมาดูครับตรงไหนขวาไปแล้วครับโอมาดูภาพช้าอีกครั้งครับแต่ละคนมันหล่นกันอยู่ข้างหน้านี้หมดเลยนะครับอันนี้เราให้อยู่ๆแล้วมาเล่นเลยครับเพราะฉะนั้นมันจะยากหน่อยนะครับมาดูไมค์ครับจะเป็นยังไงบ้างเอาละครับ
ครับต้องกันนะครับไปแล้วครับอ้าวดูเหมือนจะไปได้ดีครับดูเหมือนจะไปได้ดีครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหแหมดูเหมือนจะประคองตัวได้แล้วนะครับแต่ว่ามาเสียจังหวะไอ้แถวนี้นะครับได้เป็น 3.09 วินาทีครับโอ้ยอย่าพุ่งนะคะพี่อย่าพุ่งแป๊บนึงพี่ฝ่ายครับทำใจครับสั่นอะไปแล้วขวาไว้ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วหน้ากว้างไปเลยครับเอาบอดขวางน้ำแบบนี้ครับแม่ได้ไป1คะแนนครับ1วินาทีถามว่าอายไหมอายไม่ฝ่ายฝ่ายอายอยู่แล้วค่ะแล้วจะให้ถามทำไมล่ะจ๊ะปะท่อช่วงสตรอเบอรี่คิเลเนสสนับสนุนโดยโทรศัพท์มือถือ Oppo Mobile ไม่มาแล้วมาแล้วขนเสื้อผ้ามาทำไมเยอะแยะจะมีไหนก็ไม่ได้ไปไหนหรอกพี่ฝ้ายก็แค่จะหาชุดที่มันเหมาะสมหน้าฝนนะดิดูดิเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้จะเอาตัวไหนดีทำไมไม่ลองสไตล์สปอร์ตล่ะแบบสปอร์ตแบบนักกีฬานะไม่เอาไม่ได้ไปเล่นกีฬาไม่ใช่พี่หมายถึงว่าการแต่งตัวที่ผสมผสานระหว่างชุดกีฬากับชุดลำลองซึ่งจะได้เสื้อผ้าสไตล์ใหม่ขึ้นมาตอนเนี้ยเขากำลังนิยมกันด้วยนะงั้นพี่ฝ้ายพามาไปเลือกชุดสไตล์สปอร์ตหน่อยสิได้เลยจ้ะแต่ว่าหมายต้องเอาชุดพวกนี้ไปเก็บให้พี่ก่อนนะโอเคได้งั้นเราไปหาชุดแนวสปอร์ตแบบที่พี่ฝ้ายว่ากันดีกว่าไปเลยเสื้อผ้าแนวสปอร์ตเป็นการเอาเสื้อพริ้วๆซีทูมาใส่กับกางเกงขาสั้นเอวสูงทำให้สามารถโชว์เรียวขาสวยๆได้และที่สำคัญที่สุดคือเสื้อคลุมแนวสปอร์ตที่ดัดแปลงมาจากเสื้อกีฬาหรืออาจจะเป็นแบบเท่ๆสปอร์ตก็จะทำให้เราโดดเด่นไม่เหมือนใครที่มาเลยเป็นไงบ้างจ๊ะเสื้อผ้าสไตล์สปอร์ตพี่หาให้วันนี้เท่มากๆไม่น่าเหนื่อยหาตั้งแต่แรกเลยให้พี่ฝ้ายหาจะจบแล้วแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะผ้าแนวสปอร์ตเนี่ยสามารถนำไปมิกซ์แอนด์แมทกับแฟชั่นแนวอื่นเนี่ยได้ชุดเยอะแยะเลยล่ะไม้ใช่เนี่ยไม้ก็ได้ชุดแนวสปอร์ตไปอวดเพื่อนในงานปาร์ตี้หน้าฝนด้วยแต่ก่อนไปขอถ่ายรูปก่อนเพราะเจ้าเครื่องนี้นะมีโหมดฟังก์ชันฟันนี่ช็อตแต่วันนี้ไม้ขอเลือกเป็นแบบโพสการ์ดมาเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้แล้วกันเนาะโอ้โหทำไมพี่ไม้ขนาดนี้แหมก็เรามีระบบแคร์วันระบบพิมพ์รู้ใจไวที่สุดในโลกไงแถมถ่ายรูปเสร็จนะสามารถอัพโหลดรูปลง Twitter กับ Facebook ได้ง่ายด้วยเนี่ยก็ขอขอบคุณพี่ฝ้ายนะที่คอยแนะนำอัปเดตแฟชั่นให้เราสวยกันตลอดไม่เป็นไรหรอกจ้าถ้าเป็นเรื่องแฟชั่นเนี่ยปรึกษาพี่สาวคนนี้ได้เสมอแล้วจ้าถือว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วอ่ะไว้เรามาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะกับช่วงสตอรี่กี่ไหนเด้บ๊ายบาย